เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วโหมให้มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สั่งสอนเอาไว้ว่าทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราเองด้วยมีทั้งหมดใน7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนั้นหยุดได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วจึงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะ
ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลาสัตว์โลกมาเกิดรวมทั้งตัวของเราด้วยเนี่ยกายที่จะเข้าทั้งปากช่องจมูกของบิดามารดาหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยมาตามฐานต่างๆจากฐานที่หนึ่งไปฐานที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาหยุดตรงฐานที่เจ็ดเวลาไปเกิดหรือตายใจของเราจะอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็เคลื่อนไปเลยมาฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ไปเกิดมาเกิดหรือเกิดดับนั่นแหละสวนทางกันอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เวลาหลับก็หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้นอกจากเกิดดับหลับตื่นแล้วนะยังไปสู่หนทางของพระนิพพานได้ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำปฐุมเจริญท่านได้สอนเอาไว้ว่าให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตากลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์กำหนดเครื่องหมายนั้นนะที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็ให้เอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนะนำมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสกลางเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตตะแก้วตานั้นให้ตรึกคือนึกถึงดวงใสๆนั้นอย่างสบายๆคล้ายๆกับนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจประคองใจให้หยุดนิ่งๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสเมื่อใจหยุดถูกส่วนเองแล้วนะมันจะตกศูนย์เหมือนตกหลุมอากาศเหมือนนั่งเครื่องบินแล้วมันวุ้ดตกหลุมอากาศหรือขับรถเร็วๆแล้วลงจากสะพานบึ๊ดหรือเดินไปที่ปลายไม้กระดกโดดน้ำมันบึ๊ดลงไปบางคนก็ลงไปอย่างนุ่มนวลบางคนก็พลวดพลาดตกศูนย์จากฐานที่เจ็ดลงไปฐานที่หกก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ผุดพองราวกับกระจกขั้นช่องที่ส่องเงาหน้ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาฐานที่เจ็ดภาพที่เราจะเห็นก็คื
ไม่ใช่เห็นว่าเป็นมือไปยกขึ้นมานะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งสูงจากฐานที่6มา2นิ้วมือลอยขึ้นมาดวงใสๆนี่แหละคือดวงธรรมเบื้องต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานถ้ายังอยู่ฐานที่6นั่นการเดินทางจะยังไม่เกิดขึ้นถ้าทำดวงนี้มาอยู่ที่ฐานที่7การเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคนั้นก็จะเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดได้ถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละดวงธรรมจะขยายออกไปเองจะเห็นเครื่องหมายตรงกลางดวงเป็นจุดเล็กๆใสๆซึ่งใจจะติดอยู่กลางจุดใสๆที่อยู่ในกลางดวงที่ขยายไปแล้วพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงธรรมถัดไปดวงสมาธิปัญญาวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะพุทธผ่านกลางขึ้นมาแทนที่สุขใสกว่าเดิมแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายระหว่างกายก็จะมีดวงธรรมเป็นชุดๆสลับกันคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะสลับกันระหว่างกายต่อกายกายที่จะเห็นที่จะเข้าถึงซึ่งมีอยู่แล้วภายในนั้นก็คือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดซ่อนกันอยู่ภายในกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมนี่แหละคือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมนั้นคือธรรมรัตนะกลางธรรมรัตนะก็จะเข้าถึงสังขรัตนะซ่อนกันอยู่รัตนะทั้งสามนี่แหละจะทำให้เราข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้โดยการหยุดนิ่งต่อไปตามลำดับก็จะเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายอยู่ในเส้นทางสายกลางเดินตามสติปัฏฐาน4โดยวิธีหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนี่เองหยุดเป็นตัวสำเร็จเริ่มต้นจากปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดอย่างนี้นะเรื่อยไปเลยผิดจากนี้ก็ไม่ใช่ถ้าไปทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไปไม่ได้ตามกลางของกลางอย่างเดียวกลางนี้แหละจะเป็นทางหลุดทางพ้นซึ่งเรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจิตเมื่อเข้ากลางนี้เนี่ยจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคกิเลสต่างๆที่หุ้มตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดหุ้มกายต่างๆนั้นก็จะหลุดล่อนไปตามลำดับตั้งแต่อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่หุ้มกายมนุษย์หยาบละเอียดโลภะโทสะโมหะหุ้มอยู่ในกายทิพย์หยาบละเอียดราคะโทสะโมหะหุ้มอยู่ในกลางของกายรูปภพหยาบละเอียดกามราคะอนุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยหุ้มอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบละเอียดและก็สังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงก็หุ้มกันอยู่ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดา
นาตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงห้าวาทั้งหยาบละเอียดละห่มถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาถึงอรหัตตมรรคพอสุดอรหัตตมรรคแล้วอรหัตตมรรคนั้นก็จะกระจัดสังโยชน์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ให้หมดสิ้นไปแบบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแบบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็จะเป็นอรหัตผลสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นอย่างไรอย่างเราเผาฟืนเนี่ยยังมีเศษเหลือเป็นกี่เท่าแต่เราเผากิเลสในเศษไม่มีเหลือเลยเผาฟืนยังเหลือเศษเป็นกี่เท่าแต่ถ้าเผากิเลสเศษไม่เหลือด้วยมรรคต่างๆที่อยู่ในกายธรรมเรียงมาตามลำดับจนถึงอรหัตตมรรคเมื่อกิเลสหมดสิ้นแล้วก็หลุดตกศูนย์ไปเป็นกายธรรมพระอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเต็มส่วนทีเดียวใสบริสุทธิ์หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งหลายได้งานที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนในกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละงานที่แท้จริงคืองานขจัดกิเลสอาสวะจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปส่วนงานที่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ใช่งานที่แท้จริงยังเป็นงานแค่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงสังขารศึกษาเพื่อความเพลิดเพลินยังไม่ใช่เพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อความรู้พร้อมไม่ใช่เป็นความรู้เพื่อที่จะดับกิเลสไปสู่อายตนะนิพพานไม่ใช่เป็นความดับเพื่อนิพพานแต่ว่าเพื่อสนองกิเลสทั้งหลายความรู้ที่นอกเหนือจากกลางนั้นจะเป็นความรู้เพื่อสนองกิเลสแต่ความรู้ที่อยู่ในกลางนั้นเป็นความรู้ที่ขจัดกิเลสจนเสร็จไม่มีเหลือเป็นงานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นงานจึงมีสองประเภทงานที่สนองกิเลสกับงานที่ขจัดกิเลสงานที่สนองกิเลสไม่ใช่งานที่แท้จริงแต่งานที่ขจัดกิเลสนั่นจึงจะเป็นงานที่แท้จริงซึ่งจะเริ่มต้นที่กลางปฐมมรรคที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละจับหลักวิชานี้เอาไว้ให้ดีจำไม่ดีนะลูกนะถ้าจำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้หลงห้วยหลงเหวหนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะใกล้เข้ามาถ้าจำจับหลักวิชานี้ไม่ได้แล้วเราก็หนทางไปสู่อายตนะนิพพานก็ยาวไกลออกไปเรื่อยๆทอดยาวไกลไปเรื่อยๆหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จก็ให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีที่ได้แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้ว30กว่าปีจนกระทั่งเมื่อเกือบ2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าใครได้มาที่สภาธรรมกายสกลที่บ้านแก้วเรือนทองของยายแล้วอยู่ที่บ้านได้รับฟังถ่ายทอดก็จะทราบวิธีการปฏิบัติกันอย่างดีแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ทราบก็จำง่ายๆจำง่ายๆนะลูกนะจำง่ายๆคร่าวๆว่าทำตัวให้สบายทำใจให้สงบจำสองประโยคนี้กันนั้นทำตัวให้สบาย
ทำใจให้สงบง่วงก็ปล่อยให้หลับในสมาธิเมื่อยก็ขยับแต่อย่าให้กระเทือนคนข้างๆเขาฟุ้งแล้วก็ลืมตามาดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือพระพุทธรูปพอหายฟุ้งก็ค่อยลีตาเบาๆน้อมใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราก็หยุดนิ่งจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้จะไม่ตรึกถึงดวงใสก็ได้จะภาวนาสัมมาอรหังประกอบประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ต่างคนต่างฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนะลูกเนอะโดยไม่ทิ้งหลักว่าทำตัวให้สบายทำใจให้สงบมีสติกับสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้สม่ำเสมอทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละใจก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับเข้าใจดีแล้วก็ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะให้ใจเราหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงปฐมมรรคก็หยุดนิ่งเฉยๆจะตรึกนึกถึงดวงใสด้วยก็ได้หรือจะไม่ตรึกก็ไม่เป็นไรบางคนถนัดองค์พระก็จะตรึกนึกเป็นองค์พระก็ได้ใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วใจหยุดนิ่งได้สนิทติดอยู่ที่กลางดวงเอาใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางดวงใสๆใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดนิ่งไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งอย่างสบายสบายหยุดนิ่งๆนะใจใสๆใหยุดนิ่งให้ใจใสใจเบิกบานแช่มชื่นแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งไปน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกน้อมกันไปด้วยใจนะจ๊ะทำความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูตรัสรู้แล้วเองโดยชอบถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเนี่ยเราก็นึกน้อมไปเป็นพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะบทอิติปิโสน่ะที่เราสวดนึกถึงพุทธคุณอย่างนั้นก็ได้หรือถ้าทางลัดกันนึกน้อมเห็นท่านเป็นธรรมกายองค์พระชัดใสแจ่มสว่างสวัยเดียวมากมายกายกองท่านเป็นผู้เลิศที่เจาะกระเปาะเปลือกภพสามออกไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยใน31ภูมิเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะเจาะกระเพาะของเปลือกภพสามออกไปได้ยากมากๆทีเดียว
ตั้งแต่อรูปภพ4ชั้นเป็นภพใหญ่ในอรูปภพพรหม16ชั้นก็เป็นภพปานกลางแล้วก็กามภพเป็นภพย่อยลงมาเล็กลงมาขนาดเล็กประกอบไปด้วยสวรรค์6ชั้นมนุษย์นู่นแล้วก็นรกนั่นแหละ456ขุมทั้งขุมใหญ่ขุมย่อยแล้วก็สัตว์ที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับจำนวนปริมาณไม่ได้เลยเวียนว่ายตายเกิดคือผลัดกันไปเกิดเดี๋ยวเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งอสุรกายมั่งเปรตเป็นสัตว์นรกมั่งเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเทวดาชั้น1ชั้น2 3 4 5 6เดี๋ยวเป็นพรหมมังอรูปพรหมมังมุนกันอยู่อย่างนี้เลยจะออกจากเปลือกของภพสามนี่ไม่ได้เลยมันหุ้มอยู่หุ้มเป็นดวงกลมๆเลยละหุ้มมีเปลือกหนาๆหุ้มด้วยธาตุธรรมของกันธาตุธรรมธรรมดำก็หุ้มเอาไว้มีแต่ธรรมกายเท่านั้นแหละที่จะเจาะกระเปาะเปลือกภพสามนี่ออกมาได้เนี่ยธรรมกายตั้งแต่โคตภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตเจาะได้ไปอายตนะนิพพานได้แต่ไปอยู่ได้ก็มีแต่กายธรรมอรหัตไปได้ชั่วคราวก็ตั้งแต่กายธรรมโคตภูถึงกายธรรมพระอนาคามีนั่นแหละไปกันได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมพบในภูมิไหนมีแต่กายธรรมอรหัตเท่านั้นแหละที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะไปอยู่ในนั้นอยู่ในอายตนะนิพพานได้ซึ่งอยู่ไกลทีเดียวพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านค้นพบน่าอัศจรรย์ทีเดียวด้วยอนุภาพแห่งธรรมกายมหายตนะนิพพานนั้นน่ะอยู่เลยจากกระเปาะเปลือกภพสามไปอีก3ช่วงของภพสามสมมติเอาภพทั้ง3เนี่ยมาต่อกันอีกต่อติดกันตั้งแต่ขอภพด้านบนไปอีก3เท่า3เท่านะถึงจะถึงขอภพด้านล่างมหายตนะนิพพานซึ่งเหมือนพบที่ใหญ่มากใหญ่โตโอรานนู่นจะไปรู้ไปเห็นกันได้ต้องเข้าถึงธรรมกายจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเถียงกันไปถึงซะก็หมดเรื่องไม่มีก็หมดเรื่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปค้นพบน่าอัศจรรย์ทีเดียวเนี่ยน่าอัศจรรย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสเอาไว้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่ไม่ใช่ภพนี้ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวคือมันอยู่ไกลเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์มันไกลเกินไปเหลือเกินที่นั่นไม่มีการไปการมาคือมาเกิดไปเกิดไม่มีแล้วไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนนี่แต่นั่งกันอย่างเดียวละนั่งสงบนิ่งสงบนิ่งทีเดียวน่าอัศจรรย์จริงในพุทธานุภาพในอานุภาพแห่งธรรมกายถ้าเข้าถึงได้ซะแล้วก็หมดความสงสัยความสงสัยหมดสิ้นไปความไม่รู้อันใดก็ถูกกระจัดหมดไปเปลี่ยนจากความไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิ์ที่เฉียบขาดที่มีอนุภาพมากบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพรียงกันทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกจะอยู่ตามศูนย์ต่างๆที่ตื่นมาในยามวิกาลยามดึกดื่นตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่และที่ไม่ได้มาอยู่ตามศูนย์ต่างๆกระจายกันไปทั่วประเทศ
ให้ได้บุญอันยิ่งใหญ่เป็นอสงไขยอัปปมานังให้บุญนี้ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายหมดทุกคนให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นในชาตินี้ให้บุญเนี่ยได้ทันตาเห็นทันอกทันใจบันดาลให้บังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์แก่ผู้มีบุญทุกๆท่านที่ได้มาบูชาข้าพระกันในวันนี้ทั้งภายในและต่างประเทศใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆแต่ถ้าใครถึงคราวหมดอายุขัยก็ให้ไปดีถ้าใครเป็นหนักก็ให้เบาๆก็ให้หายถ้าตายก็ไปดีโดยอนุภาพแห่งบุญนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นขอสมบัติทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้เนี่ยให้หลั่งไหลมาไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินให้บุญเนี่ยไหลต่อเนื่องดึงดูดสมบัติเข้ามาจะประกอบธุรกิจการค้าการขายอันใดก็ตามให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาระดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้บุญนี้เนี่ยติดตามอำนวยรักษาทั้งวันทั้งคืนทีเดียวที่รับราชการหรือทำงานเอกชนก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยลาภยศสรรเสริญปัจจัย4จะมีพวกพ้องบริวารกลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่ทำงานส่วนตัวก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันสมบัติไหลมาเทมาทุกอนุวินาทีเลยที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพจะไปชักชวนแนะนำบุคคลใดก็ตามผู้มีบุญนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมที่ได้แนะนำแม้มีปริมาณน้อยแม้เราจะพูดไม่เก่งก็ตามแต่ถ้อยคำของเราเนี่ยเป็นที่ประทับใจเขาเข้าอกเข้าใจเขาให้เขาเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้หันมาฝักใฝ่ในธรรมะฝักใฝ่ในการสร้างบารมีเช่นเดียวกับเราจะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาอากีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ขอให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดเปลืองปราดในความรู้ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนจะครองเรือนกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังจะได้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ต่อการบำเพ็ญเนกขัมมะบรมีจะศึกษาเราเรียนธรรมะธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานแทงตลอดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งบยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้เกิดความปีติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวไอดีอกดีใจบรรลุธรรมาภิสมัยกันหมดทุกๆคนให้วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พุทธบริษัททั้ง4สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หมายพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองวิชาธรรมกายขยายไปสู่ชาวโลกประเทศชาติก็ขอให้เป็นปินนานาประเทศเศรษฐกิจตกต่ำก็ให้เฟื่องฟูให้มนุษย์ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้บรรลุธรรมาวิสมัยได้เข้าถึงวิชาธรรมกายกันหมดทุกคนให้สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์มาขวางกันให้มีแต่จิตใจเบิกบานแจ่มใสสว่างสวยประดุจพี่น้องท้องเดียวกันให้สรรพสัตว์ที่ไม่มีประมาณมีส่วนแห่งบุญนี้ที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารใน31ภูมิในกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้ง4ทั้งโอปปาติกะกดีชราพุชะอันตชะสังเทตชะก็ขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งบุญนี้และอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทพบุญสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายได้นำบุญนี้ไปให้แก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีดังกล่าวไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็ขอให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระนี้เนี่ยในสุคติโลกสวรรค์ก็ให้มีสมบัติอันเป็นทิพย์วิมานก็ให้สว่างสวยบริวารก็ให้มากมายเพิ่มเติมขึ้นทั้งสวนทั้งสระก็ให้สวยสดงดงามตะการตาทีเดียวแต่ครั้งนี้ก็ถึงเราละเราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะลูกนะเอาหยุดนิ่งๆตั้งใจมั่นทีเดียวว่าวันนี้เราจะสร้างบุญใหญ่มหาวิหารที่ของคุณยายอาจารย์ของเราที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของมหารัตนอุปาสิกาจารย์ขนนกยูงที่เราตั้งใจจะมาทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในวันนี้จะได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นและบุคคลใดที่ได้มีส่วนในการสร้างมหาปูชนียาจารย์นี้ให้ได้ผลบุญในปัจจุบันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญรวยเร็วรวยแรงรวยลวดสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเร็วแรงจนกระทั่งแสงแซงไม่ทันอย่างนั้นแหละสมบัติไอ้ไหลมาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวเหมือนสมบัติที่มหาทุกตะและครอบครัวที่ได้มันเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ฝนรัตนชาติตกเมื่อได้ถวายภัตตาหารด้วยข้าวคลุกปาทะเพียนสำเร็จแล้วด้วยบุญญานุภาพเทวานุภาพแล้วก็พุทธานุภาพที่ถวายมหาทานแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าฝนรัตนชาติเกิดขึ้นอัศจรรย์ทันตาเห็นหรือเหมือนในบุญชาวนากับภรรยาที่ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญทักขิณายบุคคลผลบุญเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นไถนาเป็นทองคำอย่างนั้นแหละบุญที่บังเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายลูกพระราชหลานคุณยายก็ได้ให้ผลบุญเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตกันให้ดีตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะ